คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสต์ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้รับเกียรติจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40ในชื่อของอ่างแก้วเกม2024ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่31พฤษภาคมนี้ไปจนถึง9มิถุนายน2567ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นนะคะในโอกาสพิเศษร่วมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็มีทัพนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ68สถาบันทั่วประเทศเลยนะคะมาร่วมจำนวนกว่า 8,000 คนค่ะเข้าร่วมชิงชัยใน21ชนิดกีฬาประกอบด้วยบาสเกตบอลฟุตบอลฟุตซอลกรีฑาว่ายน้ำวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อตะกร้อลอดห่วงเทนนิสวอลเลย์บอลชายหาดเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเปตองกอล์ฟลีลาดแอโรบิกสนุกเกอร์บิลเลียดจักรยานอีสปอร์ตคอสเวิร์ดรวมไปถึงหมากกระดานด้วยค่ะก็รวม21ชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะคะโดยมีน้องดอกสักค่ะเป็นสัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขันสำหรับพิธีเปิดนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่31พฤษภาคม2567นี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็มีการเตรียมกันอย่างตั้งอกตั้งใจของชาวมช.เลยทีเดียวค่ะด้วยการแข่งขันอ่างแก้วเกมนี้นะคะก็มุ่งหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงรวมไปถึงสร้างความสุขแล้วก็สานความสัมพันธ์ที่ดีเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งด้านการแข่งขันและการทำงานให้แก่บุคลากรในทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งมช.ก็คาดหวังว่าอ่างแก้วเกมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยความสามัคคีของทุกสถาบันค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาจากทุกสถาบันและติดตามการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40อ่างแก้วเกมนะคะได้ที่เว็บไซต์อ่างแก้วเกมส์ .cmu.ac.th ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast